สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเว็บไซต์ที่สามารถล็อกอินโดยใช้ Google Account หรือว่าโซเชียลมีเดีย Account ต่างๆอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้นในคราวที่แล้วเรามีปัญหาในเวลาเราจะล็อกอินก็สามารถทำให้ Django ล็อกอินโดยใช้ Username Password ใน Database ได้แต่คำถามคือถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องให้คนหลายๆคนเข้ามาใช้ในเว็บไซต์เราโดยมากจะต้องมีการทำการสมัครหรือว่า registration ซึ่งแน่นอนว่าการ registration ต้องมีการยืนยันด้วยอีเมลต้อง verify ว่าเขาเป็นคนจริงซึ่งจะนำมาซึ่งความซับซ้อนในการพัฒนาแอปโดยทางออกมีหลายวิธีแต่หนึ่งในนั้นก็คือการใช้ open authentication หรือว่ายืม ID จากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น Google เป็นต้นและที่นี้วิดีโอนี้เราจะใช้ Google เป็นหลักแต่ว่าคุณสามารถทำในลักษณะเดียวกันในค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter GitHub ทุกคนก็จะมีหมดถ้าเกิดเราลองเปิดเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อถ้าผมเสิร์ชคำว่า Python OAuth เขาเรียกว่า Python Social ตัวติ Social Authentication ถ้าเราเข้าไปใน GitHub เราก็จะเห็นลิสต์ของตัวเว็บไซต์ที่สามารถใช้ได้ซึ่งเราจะเห็นทั้งหมดนี่คือลิสต์ของบริการต่างๆที่อนุญาตให้ใช้ Open Authentication ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมี Google อยู่ในนั้นด้วย Google จะมี2ตระกูลคือมีจริงๆมี3ตระกูลแต่ว่าเราจะใช้ Open Authentication 2ถ้าเราดูไปเรื่อยๆก็จะมีแบบGitHub Dropbox เต็มไปหมดเลยมี Dailymotion โอเค Bitbucket เอาล่ะคืออ่ะแต่ว่าขั้นแรกที่เราจะทำที่เราต้องเตรียมตัวก็คือเราต้องเข้าไปสร้างโปรเจกต์บนคอนโซลของ Google เพื่อว่าเราจะเปิด API ให้เซิร์ฟเวอร์เราเข้าไปใช้บริการของ Googleขั้นแรกที่เราต้องทำคือสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนคุณอาจจะใช้ชื่อมันจะกลายเป็นชื่อที่ user สามารถเห็นโปรเจกต์คุณแต่ว่ากรุณาเลือกชื่อโปรเจกต์ที่ดีๆอย่างเช่นผมอาจจะใช้my เนื่องจากผมใช้ my ไซต์ถามในการทำเดโมครั้งนี้พอเรา create ตัวโปรเจกต์เสร็จสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปเซตการเข้าถึงตัว API อันนี้แล้วก็เซตapplication domain นิดหน่อยที่เราต้องทำต่อคือเข้าไปที่ API manager เสร็จแล้วเข้าไปที่ credential คลิกตรงคือหน้าเนี้ยหน้าของ Google นี่คือเป็น API ที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งหมดซึ่งมีเยอะมากแต่ยังไม่ขอพูดถึงในวิดีโอนี้ไว้โอกาสหน้าแล้วกันที่เราต้องไปคือไปที่ credentialซึ่งในนี้จะมีการเซตพาสเวิร์ดอะไรเต็มไปหมดเลยให้เราเลือกว่า OAuth Client ID เสร็จแล้วเราคลิกไปที่โอเคโอเคผมลืมสร้าง consent โอเคผมที่เราต้องทำก่อนอันดับแรกคือไปที่ OAuth consent screen ก่อนมันจะเป็นหน้าที่เวลา user คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีหน้าที่แบบคล้ายๆ welcome page ของ Google ที่บอกว่าจะมีคนมาใช้ข้อมูลของ Google แล้วนะแล้วจะลิงก์ข้อมูลของ Google กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็ user คือจับ3ฝ่ายมาชนกันในหน้านี้ซึ่งควรจะใช้เป็นชื่อ product ของคุณแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ my site 3ด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็น optional คุณอาจจะมีdomain name ของคุณถ้าเกิดคุณจด domain เรียบร้อยแต่ว่าในที่นี้ผมขอใช้บน local host ก่อนแล้วกันคุณกด save ไปเลยธรรมดาหลังจากนั้นเราจะสามารถสร้าง credential ของ open authentication ID ได้เลือกไปที่ web application คุณอาจจะ leave ตรงนี้เอาไว้แล้วก็อาจจะต้องใส่ในตรง restriction เนี่ยจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งคือความหมายของ restriction คือมีใครสมมติถ้าเกิดเว็บไซต์นั้นเขาต้องการเว็บเซิร์ฟเวอร์อันนั้นเขาต้องการ access ตัว JavaScript เขาเอามาจากที่ไหนได้บ้างตัวนี้ให้เราใส่เป็น local host ก่อนแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงอันนี้สำคัญเลย
อันนึงคือหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วล็อกอินผ่านหน้าของ Google เรียบร้อยแล้วจะให้เขาไปแลนดิ้งที่ไหนโดยมากถ้าเกิดเราใช้ Python Social Authentication ให้เราเซตไปที่ complete แล้วก็ตามด้วย Google OAuth 2ถ้าเกิดคุณใช้ Facebook คุณก็ใส่ Facebook ไปตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดเป็นผ่านของเขาเป็น complete แล้วตามด้วย back end ของตัว authentication กด create เสร็จละทีนี้ที่ Google เขาจะทำให้ก็คือเดี๋ยวเขาจะคีย์กับ secret ให้เราซึ่งแน่นอนว่าผมสร้างขึ้นมาเพื่อทำเดโมเฉยๆถ้าใครจะมาใช้อันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าผมทำการลบหลังจากที่ผมอัดวิดีโอนี้เสร็จที่เราต้องทำต่อก็คือเรา copy ตัว ID หรือตัวเราเรียกมันว่า key เนี่ยนะไปไว้ในไฟล์ของเราเดี๋ยวเราจะใช้ในขั้นต่อไปเป็น JSON ธรรมดาแต่ว่าแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น secret ของเราเอาแค่นี้ก่อนหน้าตาของ key ผมก็น่าเป็นแบบนี้คอนเซปต์ในขั้นต่อมาเราเสร็จกับตัว Google เรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่กดเซฟแล้วก็ออกมาจากหน้า Google ได้ในขั้นต่อมาที่เราต้องทำต่อคือเดี๋ยวเราจะสร้างDjango application มาทำการล็อกอินแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนแรกที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวผมจะทำหน้าเจ้าแอปพลิเคชันแบบง่ายๆโดยที่มีแค่หน้าเดียวเป็นหน้าโฮมแต่ว่าหน้าโฮมเนี่ยมีความสามารถในการเช็คสเตตัสได้ว่า user คนนี้ล็อกอินแล้วหรือยังถ้าเขาล็อกอินแล้วให้มีปุ่ม sign out แต่ถ้าเกิดเขายังไม่ล็อกอินให้มีปุ่ม login ดังนั้นมันก็จะเป็นสเตตัส toggle 2 อันระหว่าง sign in แล้วกับไม่ sign inหน้าตามันจะเป็นแบบ simple html ธรรมดาเลยโดยที่เดี๋ยวผมจะทำการเดโมให้ดูจะขั้นตอนซับซ้อนพอสมควรเดี๋ยวผมแปะโน้ตอันนี้ไว้ใน GitHub เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ตรง description below ข้างล่างถ้าเกิดผมเอาเปิดคอนโซลขึ้นมาหน้าหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจะสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อ my size 3หลังจากนั้นผมก็จะสร้างตัว application name โดยใช้คำสั่งPython manage py start app แล้วตามด้วยชื่อแอปผมชื่อแอปผมก็คือ my app นั่นเอง my app โอเคหลังจากที่สร้างแอปพลิเคชัน my app ขึ้นมาที่เราต้องทำต่อก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ตัว setting.py กับตัว urls.py ซึ่งแน่นอนว่าคุณต้อง addตัว application name เข้าไปในนั้นเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยทำให้ดูให้เห็นภาพแบบนั้นแล้วอย่าลืมว่าเราต้อง complete ตัว routing path ให้ครบก็คือวิ่งมาจาก main urls.py ต้องเข้าหลังจากนั้นเข้าไปที่ my app urls.py ถ้าใครตรงนี้มีปัญหาแนะนำให้ย้อนกลับไปดูในวิดีโอก่อนหน้าโอเคแล้วหลังจากที่เราเซตทำการ setting ตัว path ตัว urls.py เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือเราสามารถสร้างเทมเพลตขึ้นมาซึ่งเทมเพลตเราง่ายมากเทมเพลตเรามีแค่นี้หน้าตาของมันก็เดี๋ยวผมอธิบายตอนที่ผมเอาโค้ดไปแปะแล้วกันแล้วก็มี view.py สังเกตว่ามันมีแค่4ไฟล์ที่เราต้องแก้ก็คือมี setting.py urls.py แต่ว่า urls มันมี2ส่วนส่วนแรกก็คืออยู่ใน root applicationอันนี้ก็คืออยู่ใน sub application ลงมาข้างในหรือพูดอีกอย่างคืออันนี้อยู่ในโปรเจกต์อันนี้อยู่ใน application หลังจากนั้นเราไปแก้ตัว template ที่อยู่ใน folder template ต้องมี s ด้วยตัวที่ template แล้วก็ home.html แล้วก็หลังจากนั้นก็แก้ viewpy โอเคเราเริ่มเลยแล้วกันผมก็ไปที่ current directory เป็น directory ไหนก็ได้แล้วก็เข้าไปที่ผม run django admin start project
็จะเป็น my site 3โอเคเขาก็จะสร้างโปรเจกต์ให้เราซึ่งหน้าตาของโปรเจกต์ก็จะเป็นอะไรแบบนี้ก็มีแค่2โฟลเดอร์หลังจากนั้นเราเข้าไปที่ my site 3ของที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คราวนี้เราที่เราต้องทำต่อก็คือคล้ายๆกับคราวที่แล้วเราต้องสร้างดาต้าเบสขึ้นมาก่อนซึ่งต้องสร้างผมจะใช้คำสั่ง python manage.py migrate migrate โอเคตอนนี้ก็เราจะสร้างดาต้าเบสสกีมาขึ้นมาแล้วเราหลังจากนั้นเราก็จะสามารถโอเคเราก็จะสามารถสร้างซูเปอร์ยูเซอร์ขึ้นมา1คนเพื่อจะดูแลระบบเราซึ่งคำสั่ง python manage.py create super user โอเคผมพิมพ์ผิด user แล้วก็ขีด username กับ admin ก็ควรจะมี admin อยู่หนึ่งคนเพราะว่าถ้าไม่มี admin เราจะไม่สามารถวิ่งเข้าไปดู database ได้โอเคเรียบร้อยขั้นต่อมาเราต้องเข้าไปเซตตัวเดี๋ยวก่อนผมต้องสร้างแอปพลิเคชันก่อนโทษทีครับ python manage.py แล้วก็ start app ทำด้วยชื่อแอปของเราผมชื่อว่า my app โอเคเราจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ my app ให้เราโอเคผมได้ my app แล้วต่อมาเราจะไปส่วน setting ละที่เราต้องแก้มีทั้งหมด5ไฟล์ด้วยกันมี URL 2ไฟล์ setting 1ไฟล์แล้วก็ view กับ template ผมเริ่มแก้ที่setting ก่อนละกันที่ setting ตรง setting ที่เราต้องทำก็คือเรา add ตัว application เข้าไปใน install app ตรงนี้ซึ่งเป็นชื่อของapplication ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาสักครู่นี้เซฟแล้วปิดได้เลยทำแค่นี้เองมาเมนตรงเมนนี่ยากอีกหนึ่งคือเดี๋ยวเราต้องตัว sub url py ที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งหน้าตาของ url จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็คือเริ่มต้นจากpath เป็น path ของ url แล้วก็ตามด้วยโมดูลที่เราจะใช้ในที่นี้ก็คือ my appซึ่งเป็นชื่อแอปพลิเคชันแล้วตามด้วยไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า urls ซึ่งเราจะไป create หลังจากนี้อย่าลืมว่าเนื่องจากเราเรียกใช้ฟังก์ชัน include เราต้องใช้เราต้อง import mode include มาให้ในระบบนี้ด้วยโอเคหลังจากนั้นเราก็ save แล้วก็ปิดไป2ไฟล์เรียบร้อยแล้วต่อมาอีกไฟล์นึงอยู่ในแอปพลิเคชันเนื่องจากเราต้องแก้เมื่อกี้เราลิงก์ไปที่ urlsที่เราต้องทำก็คือเราต้อง create ไฟล์ขึ้นมา1อันชื่อ create new file เป็น urls.py โอเคทีนี้ในนี้เราต้องเอาpath ของตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดตัวเว็บเรียกว่าอะไรสับผ่านของตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดซึ่งในนี้ผมมีอยู่แค่หน้าเดียวก็คือมีหน้ากันนะโอเคเดี๋ยวผมจัดหน้าแป๊บนึงอ่ะโอเค next มีหน้าหลังจากโดเมนของเราอาจจะเป็น local host แล้วเราก็มาที่ผ่านชื่อว่า my application ซึ่งตัว urls หลักเขาดูแลหลังจากนั้นเข้ามาที่โฮมก็จะเรียกเข้าที่ฟังก์ชันนี้แล้วก็จะเข้าและเมื่อ user เขาเรียกผ่าน domain /myapp/home เขาจะเรียกฟังก์ชัน view.home ซึ่ง view.home เดี๋ยวเราจะไปสร้างกันเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะมีความสำคัญมากเจ้า name ตัวนี้เดี๋ยวจะใช้ในเทมเพลตเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีตอนที่เราเรียกใช้โอเคนั่นคือ urls
ที่เราต้องสร้างสังเกตว่าผม import view ด้วยซึ่ง view ยังไม่ได้แก้ซึ่ง view ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแก้ในอีก1นาทีนี้โอเค view จะเป็นไฟล์ที่ถูกเรียกใช้เมื่อ user เขาทำการ browse มาที่หน้า home หรือว่าหน้าอื่นๆแต่เนื่องจากว่าตัว urls.py ใน application หรือว่าตัว routing path ของเราset ไปไว้เซตให้ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า home ผมก็ต้องทำแค่ไป add ฟังก์ชันอันหนึ่งที่ชื่อว่า home เนื่องจากผมเขียนโค้ดไว้แล้วผมเราสามารถ copy โค้ดแล้วก็ลองเล่นดูได้เลยในโค้ดนี้มีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันเดียวคือฟังก์ชัน home ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อ user ใส่เรียก URL ที่ลงท้ายด้วย home ที่ผมเล่าให้ฟังคือ my app /home เขาก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ในฟังก์ชันนี้ทำอะไรไม่ทำอะไรมากนอกจากเขาเรนเดอร์ไฟล์ HTML ซึ่งเรายังไม่ได้สร้างเดี๋ยวเราต้องไปสร้างกันแต่ไฟล์ HTML นี้ผม inject variable ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า uname ซึ่ง uname ในตอนแรกเป็น empty string แต่ว่าถ้าเกิดมีการกดปุ่ม submit แล้วปุ่ม submit นั้นเป็นปุ่ม sign out ผมให้ uname เป็น empty แล้วก็ถ้าเกิดปุ่ม submit เป็นชื่อว่าเป็นปุ่ม sign inผมก็ให้ username เป็นว่าสิคือนั่นคือพฤติกรรมของฟังก์ชัน home ของผมต่อมาผมก็ต้องสร้างเทมเพลตซึ่งเทมเพลตก็จะเป็น templates โอเคจะก่อนนะในเทมเพลตเราต้องสร้างไฟล์ที่เจ้าวิวเขาสั่งเรนเดอร์ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าชื่อของเขาคือ home.html โอเคใน home.html ก็จะเป็นเอ๊ะทำไมแปะปกติไม่ได้ทำใน home ก็จะเป็นไฟล์ html ธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากว่าคราวนี้เรามีความพิเศษหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์มันด้วยจินจ้าแล้วซึ่งจินจ้าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมก็อธิบายสั้นๆตรงนี้นิดนึงคือในหน้าโฮมจะมีฟอร์มอยู่อันนึงนี่คือฟอร์มทั้งหมดโดยฟอร์มนี้มีเมธอดเป็นโพสต์เสร็จแล้วเวลาเรากดลิงก์ก็จะลิงก์ไปที่URL home ซึ่งไอ้เจ้า URL home เนี่ยเขาก็จะไปลิงก์กับตัวชื่อตรงนี้ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยแต่ว่าในที่นี้ในแอปพลิเคชันนี้มีหน้าโฮมที่เรียกว่าโฮมเนี่ยเพียงหน้าเดียวคือฟังก์ชันในวิวอันนี้ก็คือจริง URL เนี่ยจะลิงก์ทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่ path ที่ user เรียก view แล้วก็ template จะเห็นว่าทุกอย่างถูกรวมอยู่ในหน้า URLs ซึ่งมีความสำคัญมากหน้านี้ในฟังก์ชัน form ที่อยู่ใน HTML เวลาเรากดปุ่ม submit เขาก็จะเรียกให้ลิงก์ไปที่URL ที่ตัวโฮมเขากำหนดทีนี้ในฟังก์ชันนี้มี if อยู่ซึ่งแน่นอนว่าจริงจ้าเป็นคนจัดการซึ่งมีสามารถมี if else แล้วก็ and if ได้ถ้าเกิดมี uname ประกาศขึ้นในโค้ด Python ที่ส่งมาจากวิวสังเกตว่าผมไปดูที่วิวตอนที่สั่ง render เนี่ยมันจะมี dictionary อันนึงที่แปะท้ายมาไอ้เจ้า dictionary เนี่ยเขาก็จะมาเข้าในจินจ้าเทมเพลตจินจ้าเป็น Python โมดูลอันนึงแล้วก็เมื่อจินจ้าเห็นยูเนมเขาก็จะพยายามใส่เข้าไปในแท็กพิเศษเหล่านี้แน่นอนว่าไอ้ตัวคอสไซต์refactoring token นี้ก็เหมือนกันหรือว่าคุกกี้ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้เรามี variable อันนึงซึ่งชื่อยูเนมซึ่งเป็นคีย์ของ dictionary เขาก็จะเอาค่าเหล่านั้นมาใส่ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ถ้าเกิดเราไม่เคยล็อกอิน uname จาก view.py มันก็จะเป็น empty ซึ่งเป็น empty string ถ้าเกิดเขาไม่ได้ sign in มาก่อนเขาอยู่ดีเขามาหน้า home เลยก็จะไม่เข้าใน if นี้ไปตกที่ else แทนเขาก็จะตัวจินจาเขาก็จะ render ว่า please sign in แล้วก็มีปุ่ม submit เป็นมี value เป็น sign in เดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอนิดนึงก็จะเป็นมีปุ่มอันหนึ่งที่ชื่อว่า sign in ทันทีที่เรากดปุ่ม sign in มันก็จะไปเรียกหน้าเดิมซึ่งหน้าเดิมก็จะไปเรียก view.home
ซึ่งคราวนี้ที่แตกต่างก็คือเดี๋ยวเจ้าปุ่ม Submit มันจะเป็นปุ่ม Sign In ทันทีที่เรากดปุ่ม Sign In มันก็จะเข้าฟังก์ชัน If อันนี้แล้วก็ให้ Username เป็นวาสิทธิ์แล้วเขาก็จะเรนเดอร์อีกแบบหนึ่งด้วยพฤติกรรมง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้เว็บไซต์ที่สามารถวิ่งกลับไปกลับมาระหว่าง Sign In กับ Sign Out เดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วผมก็ลองรันให้ดูเอ๊ะผมยังขาดอะไรอยู่ไหมผมว่าเราน่าจะรันได้ละผมย้ายช่องนี้ไปฝั่งนี้แล้วก็เปิดเว็บหน้าอันนึงขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้า localhost ปอด 8,000 เสร็จแล้วก็ my app แล้วก็ slash home แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเรารันตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการรันเซิร์ฟเวอร์วิธีรันเซิร์ฟเวอร์ง่ายมากโอเค python manage.py run server อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการสร้างข้อมูลขึ้นมาโอเคพร้อมแล้วผมลบ refresh ดูผมได้แน่นอนว่าถ้าเกิดผมไม่เคยล็อกอินมาก่อนผมก็จะได้คำสั่งแบบนี้อันนี้หมายถึงในถ้าเราย้อนกลับไปดูในโค้ดก็จะเป็นส่วนที่uname variable ที่ชื่อ uname ยังไม่เคยประกาศมาก่อนแล้วเป็น empty string แล้วที่เราทำได้ก็คือแล้วก็ผมย้อนกลับดูโค้ดนิดเดียวก่อนขออนุญาตย้อนกลับดูโค้ดเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะสมมติถ้าผม requestฟอร์มอันview อันนี้มาถูกผม request ผ่าน URL ซึ่ง URL นี้ลิงก์ไปที่ฟังก์ชันนี้แน่นอนว่าผมจะไม่เข้าไปใน if นี้เพราะว่าผม request ผ่าน method get ไม่ใช่ post ผมก็จะได้ uname เป็น empty เสร็จแล้วผมก็ render ด้วย uname เท่ากับ empty ซึ่งในเทมเพลตเราบอกว่าถ้า uname เป็น empty จะเข้ามาใน if อันนี้แล้วก็ print ว่า please sign inแล้วตามด้วย value เท่ากับ sign in ก็มีปุ่ม sign in ให้ผมหลังจากนั้นผมจะกด sub sign in ซึ่งแน่นอนว่า sign in ก็จะไปเรียก view ตัวเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ต่างจากเดิมนิดนึงคือเราจะเป็นการ request ครั้งที่ผ่านไปเมื่อสักครู่จะเป็น method post เพราะว่าเรากดปุ่มที่ form แล้วก็มี method เป็น post เท่านั้นไม่พอผมมีค่า submit อยู่แล้วค่า submit มันเป็นค่า sign inดังนั้น uname ผมก็เลยถูกกำหนดเป็นวาสิทธิ์แล้วเวลา render ผมก็จะได้มีชื่อว่า hello วาสิทธิ์โอเคผมพิมพ์ hello ผิดโทษทีหลังจากนั้นผมก็กดปุ่ม sign out ในลักษณะเดิมก็คือเดี๋ยวปุ่ม sign out ก็จะเป็น method post เหมือนเดิมแต่ว่าค่าเป็น sign out แล้วดังนั้น uname ก็ set เป็น empty แล้วหลังจากนั้นเขาก็ render please sign in อีกครั้งหนึ่งถ้าเราดูในแพทเทิร์นนี้ซึ่งโค้ดนี้ตรงไปตรงมามากคุณสามารถท็อกเกิลระหว่าง sign in กับ sign out มีชื่อผมกับไม่มีชื่อผมสับไปสับมาแบบนี้เรื่อยๆโอเคแพทเทิร์นแบบนี้ถูกใช้บ่อยตอนที่เรามีเว็บเมนเพจเพียงหน้าเดียวเราล็อกอินอยู่ตรงข้างหน้าพอดีเดี๋ยวผมจะ extend ไอ้เจ้าเว็บอันนี้ให้เป็นเว็บที่สามารถล็อกอินโดยใช้Google Open Authenticationวิธีทำก็ง่ายมากผมขออนุญาตเลื่อนเจ้านี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็ที่ผมต้องทำก็คือผมต้องลงผมขออนุญาตปิดเจ้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วก็เราทำการลงแพ็กเกจของ Python ที่ชื่อว่า PythonSocial Auth เราผมขออนุญาตขยายหน้าจอนิดนึงด้วยคำสั่งนี้ pip install python social auth ใช้เวลาสักครู่อาจจะใช้ไม่ถึง1นาทีแต่ว่าเนื่องจากผมลงแล้วเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากเท่าไหร่ในฟังก์ชันนี้ที่เขาทำก็คือเดี๋ยวเขาจะอินทิเกรตตัวopen authentication ของ Google ลงไปในเว็บไซต์ของ Django ได้เท่านั้นไม่พอเขาจะสร้าง database ให้กับตัว Django application ด้วยดังนั้นที่เราต้องทำแรกๆก็คือเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการ migrate 1 ครั้งเพราะว่าจะสร้าง table
ต่เดี๋ยวผมจะเปิด table ให้ปัจจุบันให้ดูก่อนว่าตอนนี้โดยที่ผมจะใช้ไฟFirefox add-on ตัวหนึ่งชื่อ SQLite Manager ซึ่งหน้าตามันก็จะเหมือนกับ Database Manager ทั่วไปผมขออนุญาตเปลี่ยนโอเคตอนนี้ที่เรามีคือเรามี Django แน่นอนทุกอย่างเป็นของ Django ยังไม่มี Social Auth แสดงว่าตอนนี้มี11 table แล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่Authentication User ก็จะมี User คนหนึ่งที่ชื่อว่า Admin ซึ่งเราเคยสร้างไว้ในตอนแรกต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างเดี๋ยวผมจะทำการ Migrate โดยที่เราเพิ่งลงตัวApplication ของ Social Auth ลงไปดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Table เดี๋ยวผมขอย้ายหน้านี้ไปก่อนต่อมาที่ผมทำก็คือเดี๋ยวผมต้องไปแก้ตัว setting.py ที่อยู่ในไม่ใช้3อยู่ใน root application root project ของผมผมสร้างเปิดตัว setting ขึ้นมาใหม่คราวนี้ผมมีโค้ดอันนึงซึ่งที่เราต้องแก้คือเดี๋ยวเราต้องใส่social auth ลงไปต่อท้ายจาก application install app ของเราข้อมูลตรงนี้สามารถไปดูที่ GitHub ของOMAB Python Social Auth ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ใน GitHub แล้วกันแล้วก็คุณสามารถดูจากคำอธิบายด้านล่างได้หลังจากนั้นที่เราต้องทำต่อคือเดี๋ยวผมมีโค้ดสั้นๆที่เราต้องใส่เข้าไปใน setting ที่เขาจะทำต่อไปนี้คือโค้ดสั้นๆส่วนนี้ที่เขาทำก็คือนี่คือที่ผมเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ผม install ตัว Social Appdefault ตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมให้เขาอ่านตัวให้เขาอ่าน Google OAuth.key ถ้าเราจำได้ตอนแรกที่เราเริ่มต้นเลยของวิดีโอผมสร้างโปรเจกต์หนึ่งอันแล้วผมก็สร้างตัว credential key ขึ้นมาหนึ่งอันซึ่งไอ้เจ้าไฟล์นั้นแหละเราจะมาใช้ในตอนนี้ผมต้องการอ่านไฟล์นั้นแล้วก็ extract ตัว key แล้วก็ secret ใส่เข้าไปใน variable ที่ชื่อว่า OAuth2key กับ OAuth2secretหลังจากนั้นผมก็อาจจะต้องกำหนด back end นิดนึงก็คือกำหนดว่าตอนนี้เราจะใช้ Google แล้วนะแล้วเราก็ต้องบอกด้วยว่าเดี๋ยวโมเดลที่เราจะใช้ต่อไปนี้เป็นโมเดลของเจ้า Django ก็คือเอาไป integrate กันระหว่างสิ่งที่ได้มาใหม่คือ username ของ Google กับเอาไป integrate กับตัว authentication ของ Django แบบเดิมทีนี้ที่ต้องทำต่อก็คือจริงๆบรรทัดนี้อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่โอเคแต่ที่ผมทำก็คือผมบังคับให้ตัว username เป็นอีเมลแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อทำการล็อกอินผ่านเสร็จแล้วจริงๆล็อกอินผ่านเสร็จแล้วเขาจะไปเรียกหน้าที่ชื่อว่า /complete/googleauth ตามที่เราเซตไปในโปรเจกต์ของในคอนโซล Google Console แต่ว่าหน้านั้นอะถูกoverline ได้ทุกแก้ไขได้ในที่ที่ผมขอให้เขา overline หรือว่าทำการล็อกอินเสร็จแล้ว redirect ไปที่หน้าที่ชื่อว่า myapp.home ซึ่งจะกลายเป็นหน้าหลักที่เราใช้ในการเทสเมื่อสักครู่นี้นี่โค้ดนี้ผมทำการเซฟไว้ผมปิด setting ไปละหมดความหมายละต่อมาที่เราต้องทำต่อก็คือเราไปแก้ไฟล์ที่ชื่อว่า urls ซึ่งเป็นไฟล์หลักของเราคือไฟล์นี้นั่นเองอย่าลืมนะตอนนี้ผมอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า file size 3ไม่ใช่ my app มันจะมี urls ของหลายตัวอยู่เหมือนกันคราวนี้คราวนี้ผม add social app ลงไปใน url ซึ่งในที่นี้ก็คือเดี๋ยวมันจะบอกให้ตัว Django application วิ่งไปหาตัวหน้าหลักเดี๋ยวตอนขณะที่เราล็อกอินมันจะมีลิงก์อันหนึ่งที่เวลาเรากดคลิกล็อกอินเข้าไปแล้วมันก็รีดิเรกไปที่หน้าของGoogle Login ซึ่งหน้านี้มันถูกลิงก์โดยการใช้Social Application ของที่เราเพิ่ง install ผ่านPIP มาสักครู่นี้กด Ctrl S Save ไว้แล้วก็ปิดไปอย่าลืมนะหลังจากที่ผมในรอบนี้คือผมแก้2อันก็คือผมแก้
ผมแก้ใหม่setting แล้วก็ URLs ที่เราต้องทำต่อก็คือเราต้องทำการ migrate สังเกตครั้งที่แล้วคือเรามี table อยู่ทั้งหมด11 table เดี๋ยวผมเปิดดูข้างๆนี้ผมให้ดูข้างๆขณะที่ผมทำการ migrate เดี๋ยวผมจะทำการ migrate ตรงนี้โอเคเราจะ migrate โดยผมสั่ง python manage.py แล้วก็ migrate โอเคผมต้อง copy key ลงไปใน main directory ผมซึ่งผมเตรียม key เอาไว้แล้วในตอนแรกโอเคเอา key ไว้ที่ root directory เลยนะครับใน project เลยหลังจากนั้นผมสั่ง migrate ใหม่ก็ทำก็คือเดี๋ยวเขาจะ request ไปถาม Google API ว่าแต่ฉันขอใช้ข้อมูลได้ไหมสังเกต table ตอนนี้มี11ตอนนั้นเขาไม่เกิดเรียบร้อยแล้วผมจะกด refresh ดูว่าจะมี table ออกมาตรงมีทั้งหมด3 table เพิ่มขึ้นมา1ในนั้นก็คือ table ที่ชื่อว่า user social auth ถ้าผม double click เข้าไปตอนนี้เป็น table ว่างๆยังไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราทำการล็อกอินโดยใช้social auth มันจะมีข้อมูลของ user เพิ่มขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันไอ้เจ้า auth user ซึ่งเดิมทีก็มีอยู่แล้วจะถูกทำการเพิ่มขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเราลองแก้อีกนิดเดียวคัดอีกนิดเดียวเกือบเสร็จละเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัว view.py นิดนึงเพราะว่าวิธีการล็อกอินจะไม่ใช่ปุ่ม sign in แบบเมื่อสักครู่ละเดี๋ยวเราจะใช้ลิงก์ที่วิ่งเข้าไปที่Googleconsent screen หน้าที่ล็อกอินโดยผ่าน Google วิธีการคือไปเปิดโค้ดมาก่อนโค้ดที่ชื่อว่าโอเคในโค้ด view.py ของเราผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดหน่อยคือเดี๋ยวเราต้องใช้โมดูล2โมดูลนี้เป็น social appซึ่งเราเพิ่งลงไปมาสักครู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นฟังก์ชัน log out สำหรับDjango application เรา import 2 อันที่ระบุนี้เพิ่มขึ้นมาในประทัด2กับ3ต่อมาที่เราต้องทำต่อคือเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไส้ในของตัวนี่นิดนึงสำหรับฟังก์ชัน if ตรงนี้ทั้งหมดเลยผมขออนุญาตแทนที่ด้วยตอนนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรถ้าเกิดมีเรา detect ได้ว่า user กดปุ่ม submit และปุ่ม submit นั้นคือปุ่ม sign out แล้วก็ให้ตัว Django application ทำการ sign out log out ออกมาจากระบบซึ่งที่เขาทำคือเดี๋ยวเขาจะลบ session ที่เกี่ยวข้องกับ user คนนั้นทิ้งทั้งหมดรวมทั้งลบคุกกี้ที่เก็บไว้ด้วยเรียบร้อยนั่นคือปุ่ม sign outมาถึงปุ่ม sign in ปุ่ม sign in ของเราปุ่ม sign in คือวิธีการ sign in คือหลังจากที่ user เขาล็อกอินผ่านเว็บไซต์หนึ่งแล้วเขา redirect มาที่หน้า home. หมายถึง my app slash home แล้วมาเรียกฟังก์ชัน home อันนี้เขาจะมาพร้อมกับ session อันหนึ่งเป็น key value นะครับการเก็บข้อมูลแบบ key value ที่อยู่ใน session ซึ่ง key อันนั้นคือ key underscore auth underscore user id ซึ่ง key มันคือ key อันนี้เองมันจะถูกแปะลงมาใน session หลังจากที่เขา log in ผ่านตัว Google log in นั้นถ้าเกิดเรา detect ได้ว่ามีการ log in ผ่านด้วยวิธีนี้นี่คือดีเทคได้ว่ามีการล็อกอินผ่านด้วยวิธีนี้ให้เราทำการเช็คดูซิว่าในดาต้าเบสที่ชื่อว่า user social auth ไอ้เจ้าเนี่ยคือ table ที่เราเพิ่งเปิดมาดูสักครู่นี้เองคือ table นี้ user social auth คือ table นี้เช็คดูซิว่ามี object อันไหนที่มี user id ตรงกับ session ที่ได้มาจากการล็อกอินผ่าน Google และอินทิเกรตไปที่ดาต้าเบสของ Django
ถ้าตรงปุ๊บแล้วก็เก็ตตัว username ออกมาซึ่งนี่คือ get username ออกมาสังเกตก็คือ from database.table get id ที่เท่ากับเป็นการ select unique id ขึ้นมาหนึ่งอันเสร็จแล้วเราได้หนึ่ง record ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไป look out สำหรับ username ที่อยู่ใน record นั้นออกมาแล้วเอาไปเก็บไว้ใน username โอเคไอ้ตัวที่เอาไปเก็บไว้ใน username แล้วถ้ามีคนล็อกอินผ่านมาด้วยวิธีนี้เขาก็จะถูกเซตให้กลายเป็นแน่นอนให้กลายเป็นuname เขาก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากับ empty string แล้วเขาก็จะถูกเรนเดอร์อีกแบบหนึ่งผมกดเซฟก่อนนี่คือไฟล์ views.py ต่อมาที่เราต้องแก้ท้ายสุดละคือแก้ตัวเทมเพลตนิดนึงเต็มทีที่เทมเพลตเป็นแบบนี้เราต้องแก้ตรงปุ่ม sign in นิดหนึ่งเดิมทีที่เป็น pre sign in แล้วก็เป็นปุ่มเป็น form sign in ธรรมดาขออนุญาตเปลี่ยนให้กลายเป็น link อันหนึ่งซึ่ง link อันนี้มีความพิเศษนิดหนึ่งคือผมจะเปลี่ยนบรรทัดที่15นะครับบรรทัดที่15คือบรรทัดในบรรทัดที่15นั่นคือเดิมทีเป็นปุ่มแต่ว่าที่เราจะทำต่อไปคือเรา replace มันด้วย link อันหนึ่งซึ่ง link อันนี้จะไป link ไปที่แอปของโซเชียลแล้วก็ dot begin หมายถึงจริงๆโซเชียลมันเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งแล้วในแอปพลิเคชันนี้มันมีฟังก์ชันที่ชื่อ begin อยู่เขาให้ไปเรียกเข้าไปเรียกผ่านที่มัน associate ไว้สำหรับตัวฟังก์ชันนั้นแล้วก็ pass parameter ที่ชื่อว่า google auth to ไปด้วยเพราะจะรู้ว่าเรากำลังล็อกอินผ่าน google แล้วผมเซฟดูจริงผมเพียงแค่บรรทัดเดียวแล้วผมก็ทำการรันตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมขออนุญาตปิดหน้านี้แล้วก็โชว์ตัวโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น run.py โอเครันเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ผมกำลังรันตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่หวังว่าจะไม่มีปัญหาอาจจะมีวอร์นิ่งนิดนึงเพราะว่าผมใช้โมดูลเวอร์ชันเก่าโอเคน่าจะไม่มีปัญหาที่ต้องทำต่อก็คือเปิดตัวเว็บไซต์ของเราขึ้นมาซึ่งเว็บไซต์เราหน้าเดิมทีหน้าเป็นหน้านี้พรีไซน์อินแบบนี้แต่คราวนี้เราเปลี่ยนละผมขออนุญาตกด refresh แล้วกันกด refresh คราวนี้ปุ่มเปลี่ยนใหม่ปุ่มที่เราได้มาเกิดจากการที่เราใส่ลิงก์อันนี้เข้าไปนี่คือลิงก์ที่เราใส่เพิ่มแต่ลิงก์เนี้ยถ้าเราดูดีๆถ้าเรา inspect element ดูเราจะรู้ว่าไอ้เจ้าปุ่มเนี้ยมันมีความซับซ้อนพอสมควรคือเขาวิ่งไปที่ login/google-auth-to สังเกตว่า URL นี้ไม่ได้ระบุไว้ในเทมเพลตโดยตรงมันเป็นการเรนเดอร์โดยใช้จินจ้าให้เขาเรนเดอร์ทั้งก้อนเนี่ยถูก replace ด้วยค่านี้ก่อนขออนุญาตสังเกตว่าลิงก์ที่เป็นใน curly bracket หรือว่าวงเล็บปีกกานี้ถูกแทนที่ด้วย /login/google-auth-to โอเคนั่นคือเว็บหลักที่ใช้ในการล็อกอินในแอปพลิเคชันของ Django ทันทีที่ผมกดล็อกอินมันก็จะ redirect ผมไปที่หน้าของ Google Consent Screen นี่คือหน้าหลักที่ใช้ในการล็อกอินผมทำการล็อกอินลงไปเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าdatabase ให้ดูด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน database ของเรานี่คือ database ที่ทำการใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มี user อื่นนอกจาก admin คนเดียวนี่คือ table ของ admin ถ้าผมสกอร์ไปก็จะเป็นอันนี้เป็น admin คนเดียวผมทำการล็อกอินโดยใช้ Google account อันหนึ่งกด allow รู้สึกผมจะต้องแก้ในโอเคครับเมื่อสักครู่เรามีปัญหานิดนึงคือเราไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้แล้วโดยที่
เรื่องของหน้านั้นขึ้นว่า403แล้วก็ page is forbidden ผมก็ลอง Google ดูว่าคำถามนี้เกิดจากอะไรโดยที่คำถามปัญหานี้เกิดจากการที่เรายังไม่ได้ enable ตัว Google Plus API ซึ่งถ้าเราต้องการเข้าไป enable ก็แค่เรากลับไปที่หน้า console.developer.google.com แล้วเข้าไปที่หน้า API หน้าเดิมนะครับแต่แทนที่จะไป credential แบบคราวที่แล้วเราให้เราไปที่หน้า overview ซึ่งหน้า overview เป็นหน้าที่ activate ตัว API ทั้งหมดและหนึ่งในหน้าที่เราต้อง activate ก็คือหน้าของ Google Plus API คืออันนี้ครับเข้าไปข้างในเสร็จแล้วเราก็แค่ไปติ๊กว่า enable คือผม enable ไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมา disable ให้มั่นใจว่าเราอยู่ในโปรเจกต์ที่ถูกต้องโปรเจกต์ที่เราใช้คีย์อันนั้นอยู่อาจจะใช้เวลา1นาทีหรือว่าอาจจะประมาณถึง5นาทีในการที่ให้ตัว data center ของ Google Infrastructure เขาซิงข้อมูลอาจจะสักประมาณ 1-5 นาทีจากการข้อมูลในสักครู่นี้หลังจากนั้นที่ถ้าเกิดเราลองรันตัวเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันก็จะใช้งานได้หวังว่าตอนรันก็หน้าตาเหมือนเดิมเขาก็จะไม่ฟ้องอะไรเรามากโดยที่ฮะก็บอกว่าเข้าไปที่ local host port 8000เหมือนเดิมผมลองเข้าไปที่ local host port 8000แล้วก็หน้า my home ผมบอกว่าอ่ะผมก็เจอหน้า please sign in Google login เหมือนเดิมคราวนี้ผมก็ล็อกอินเหมือนเดิมคราวนี้หน้า consent screen ก็มาเหมือนเดิมผมสามารถคราวนี้ชื่อ my app ผมก็อยู่ข้างในจริงๆเขามีข้อมูลบอกด้วยตรงนี้ว่าคืออะไรสังเกตว่าไอสิ่งที่เรา redirect ไปเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ local host port 8000แล้วก็ complete Google OAuth 2ถ้าเกิดหน้านี้ไม่ถูกเซตในตัว credential key ที่เราทำการเซตไปตอนแรกมันก็จะ redirect ไปผิดแล้วมันก็จะขึ้นเพจ forbidden เหมือนเดิมอันนี้ที่เราต้องทำก็คือเราแค่เข้าไปเซตในคล้ายๆตอนที่เริ่มต้นในครั้งแรกผมคิดว่าผมน่าจะใส่ตัว URLโอเคผมอาจจะต้องแก้ตัว URL ตรงนี้นิดนึงให้กลายเป็นเครื่องหมายslash แล้วผมเซฟใหม่ครับโอเคแล้วตอนนี้ผมกด refresh นิดนึงผมมองว่าไอ้เจ้าหน้านี้โอเคต้องรอเขา refresh นิดนึงโอเคเขา refresh แล้วนะผมก็ไปล็อกอินใหม่โอเคผมลองล็อกเอาท์ดูล็อกอินอีกครั้งนึงแล้วเปลี่ยน account เป็นคนนี้ดูโอเคเรียบร้อยได้ละผมลอง sign out แล้วลองล็อกอินใหม่ดูนี่ดูโอเคเรียบร้อยทีนี้คือขั้นเริ่มต้นที่เราทดลองได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำต่อคือเดี๋ยวลองไปดูใน database ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน database ก่อนอื่นผมขอจัดการกันหน้าจอนิดนึงโอเคผมลองวิ่งเข้าไปดูใน database คือนี้เดิมทีไม่มี username อยู่ใน social auth user social auth แต่ถ้าเกิดเราลอง refresh หนึ่งครั้งเนื่องจากเรามีการล็อกอินจาก user 2คนคนแรกคือ wasit7 อีกคนนึงคือ w_l wasit_l ก็มี2คนปรากฏขึ้นมา2คนนี้แล้ว2คนนี้ในขณะเดียวกันก็ถูก duplicate ข้อมูลเอาไปไว้ใน authentication ของ Django จะเห็นว่าตอนนี้เรามี admin มี wasit7 แล้วก็มี wasit_l อยู่แต่ถ้ามีถ้าสมมติมีคนหนึ่งล็อกอินเข้าไปลอง sign out แล้วก็ลองขออนุญาตตัวทีถ้าหน้าจอผมสับไปสับมานิดหน่อยผมล็อกอินอีกครั้งหนึ่งแต่คนนี้ผมใช้อะไรดีนะโอเคเอาคนนี้แล้วกันผมมีหลาย account จนผมลอง allow เข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วผมลอง refresh ดูผมก็จะมี LG ตรงนี้เกิดขึ้นมาอันนี้คือในข้อมูลที่ได้จากตัว social authentication ที่เราได้นอกจากนั้นที่มีมากกว่านั้นก็คือเรามีข้อมูลอย่างอื่นด้วยเช่นผมเชื่อว่าเราน่าจะมีเราสามารถ request เอาภาพโปรไฟล์หรือว่าข้อ
ข้อมูลอย่างอื่นไปได้แต่ว่าเออทดสีว่าในที่นี้ผมไม่ได้รีเควสต์ของแบบนั้นมาอ่ะโอเคนั่นคือวิธีที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าเรายุ่งกับเซตอัพหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังโดยที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมีเริ่มตั้งแต่เราเข้าไปที่โอ้ตัวทีเราเข้าไปที่ Google Console API ใช่ไหมครับแล้วก็เราเข้าไปหน้านี้แล้วก็ทำการสร้างโปรเจกต์หลังจากนั้นเราก็ทำการแอดตัว location URL ของ local host แล้วก็ตัว redirect path เข้าไปแล้วอย่าลืมว่าจริงๆผมต้องโน้ตไว้เลยว่าให้ activate ตัว enable ตัว Google Pass API ด้วยนั่นคือที่เราต้องทำหลังจากที่เราทำการเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยเราจะมีคีย์อยู่หนึ่งอันเราเซฟไว้ว่าเราเซฟไว้ไฟล์ที่ชื่อว่า Google OAuth Key แล้วผมก็ทำการ create แอปขึ้นมาหนึ่งอันตัวที่แอปแอปแรกเป็นแอปแบบง่ายๆที่เป็นแบบ Toggle ระหว่าง Sign In กับ Sign Out แต่หลังจากนั้นผมก็ทำการinstall ตัว Python Social Authแล้วก็เข้าไปแก้ตัว setting file โดยที่ setting file ที่เราเพิ่มมาก็คือ2บรรทัดนี้ที่ต่างจากไฟล์ที่ตัว Django สร้างให้หลังจากนั้นบอกให้เจ้า setting file นี้ไปโหลดไฟล์ key ที่เราเพิ่งขอมาแล้วก็ใส่เข้าไปใน parameter ที่ชื่อว่า social auth key กับ secret แล้วก็อย่าลืมเซตตัว authentication backend ให้เป็น Google Auth 2ถ้าเป็นค่ายอื่นเป็น Facebook เป็น Twitter ก็เป็นตามเราเข้าไปดูใน GitHub ของSocial Auth ของOfficial ตัว repository ของเขาแล้วก็อย่าลืมให้ add backend เป็นเจ้าโมเดลของตัว Django ด้วยเราจะใช้อีเมลในการใช้เป็น username แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใส่ตัว redirect ด้วยซึ่งไอ้เจ้านี่สำคัญทำให้เราสามารถทำงานต่อได้แล้วก็เราอาจจะต้องแก้ตัวไฟล์ urls.py ที่เป็นอันนี้ต้องเป็น main path ต้องเป็นใน main path หลังจากที่เราแก้ URL เรียบร้อยแล้วเราก็มาอาจจะต้อง edit view นิดหนึ่งโดยที่ view ที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือเราเพิ่มการเช็ค session โดยใช้เช็คการล็อกอินโดยใช้ sessionแล้วก็หาคีย์ที่ชื่อว่า auth user id ถ้ามีแสดงว่ามีแนวโน้มว่าเขามีการล็อกอินผ่านเข้ามาแล้วแล้วก็ทำการเช็คว่า username เขาชื่ออะไรโดยการ look up เข้าไปใน table ที่ชื่อว่า user social auth ใน database แล้วก็ get record หนึ่งที่มี user id ตรงกับตัว auth user id ที่ได้มาจากการ authentication ผ่าน Google แล้วก็ Django backendเราจะได้ ID มาแล้วก็ look up หาชื่อ username ได้ซึ่ง username เป็นอีเมลนั่นเองหลังจากนั้นแล้วก็อาจต้องแก้ตัว template เทมเพลตที่เราแก้มาก็เพิ่มแค่บรรทัดเดียวคือบรรทัดนี้ที่แก้จากเทมเพลตเถอะโอเคผมว่าวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงขอโทษทีเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวผมแปะโค้ดนี้ไว้ใน GitHub แล้วก็หวังว่าคราวหน้าเราจะมีอะไรที่มันดูไม่ซับซ้อนเท่านี้ในข้างหน้าเลยผมจะใช้Bootstrap ในการเรนเดอร์เว็บที่เราเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ครับขอบคุณมากครับ